จะบรรยายยังไงอ่ะพี่เสียใจจนไม่รู้จะพูดยังไงคือน้องพี่เป็นคนดีอ่ะเขาไม่น่าจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้พี่รู้สึกภูมิใจเนาะใช่ค่ะน้องพี่มีแต่งานกับครอบครัวคือพื้นฐานบ้านพี่อ่ะมันมาจากครอบครัวที่ยากจนเนี่ยใช้คำว่ายากจนได้เลยพ่อพี่อ่ะขับรถสามล้อส่งลูก4คนเนี่ยเรียนรับราชการทุกคนพ่ออยากให้ลูกเป็นตำรวจก็มีพี่กับน้องชายกับรองกิตทุนนะที่ได้รับราชการตำรวจพอถึงรุ่นหลานพ่อก็ปู่ของหลานก็จะให้หลานเป็นตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจอีก2คนนะคะมีรองวันพระเดชนะคะที่น้องหลานก็เป็นคนส่งเสียให้เรียนหมดหลานทุกคนอ่ะเขาส่งให้เรียนทุกคนเขาทำแต่งานกับครอบครัวสิ่งนี้ก็ทำให้ครอบครัวเราอ่ะรู้สึกมันพูดมีกระหอกมันไม่น่ามาอย่างนี้คือน้องพี่แบบไม่ยอมไปไหนเลยทำแต่งานจนพี่เคยชวนไปเที่ยวไปอะไรก็ไม่ไปชวนไปต่างประเทศเนี่ยน้องก็จะบอกว่าไม่เอาอ่ะบอกว่าเขากลัวไม่ได้กลับบ้านคือน้องก็รักในการเป็นบัตรหน้าที่รักมากค่ะดูได้ว่าอยู่บ้านเนี่ยเขาจะเปิดวิทยุตลอดเวลาเนี่ยตลอดเวลาจริงๆเนี่ยพ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ที่ป่วยติดเตียงเขาก็จะมาดูแลแม่คือไม่ปิดปากบอกใครเลยอ่ะไม่บอกบางทีพี่ก็จะบอกว่าให้บอกผู้บัญชาเนาะว่าเรามีความจำเป็นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเขาอดทนได้คือเขาเป็นคนดีอ่ะพี่ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าดียังไงอ่ะได้พูดคุยกับน้องชายครั้งสุดท้ายตอนไหนก็คุยกันตลอดคุยเรื่องแม่คุยเรื่องในตลอดคือพี่เป็นลูกผู้หญิงคนเดียวของบ้านแล้วก็เป็นตำรวจเหมือนเขาโดยส่วนตัวแล้วที่เราสนิทสนมกับลูกน้องชายนะฮะน้องชายนี่คือทุ่มเทกับงานมากค่ะทุกตำแหน่งหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายคือเขาเป็นมาหมดแล้วทั้งฝ่ายหน่วยการจราจรสืบสวนปราบปราม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็ไปอยู่มาแล้วภาคอีสานเนี่ยเขาก็ไปอยู่มาแล้วสภ.เมืองอุบลราชธานีคือผ่านมาได้หมดเนี่ยจนเหลือปีสุดท้ายอ่ะ